ต้นกันที่สถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลนะคะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสก็เดินทางเยือนอิสราเอลค่ะมีการเข้าพบปะหารือกับผู้นำของอิสราเอลด้วยนะคะทีนี้ผู้นำของฝรั่งเศสเองก็มีการเสนอแนวคิดค่ะที่จะขยายขอบเขตหน้าที่กองกำลังพันธมิตรนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ IS นะคะให้รวมถึงการปราบปรามกลุ่มฮามาสด้วยค่ะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสค่ะเดินทางเยือนกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลหลังกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ฮามาสก่อเหตุโจมตีข้ามพรมแดนครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูค่ะประธานาธิบดีมาครงเสนอขยายภารกิจของกองกำลังพันธมิตรนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักให้รวมถึงการกวาดล้างกลุ่มฮามาสด้วยนะคะโดยระบุว่าการขยายขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังพันธมิตรจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆของอิสราเอลเช่นกันเนื่องจากช่วยลดภัยคุกคามจากกลุ่มฮามาสซึ่งฝรั่งเศสมีความคิดเหมือนกับอิสราเอลนะคะที่ถือว่ากลุ่มติดอาวุธดังกล่าวเป็นองค์กรก่อการร้ายนอกจากนี้ผู้นำฝรั่งเศสยังเรียกร้องอิหร่านค่ะหลีกเลี่ยงการยกระดับการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสให้เป็นสงครามภูมิภาคและไม่ควรเสี่ยงเปิดแนวรบใหม่นะคะอย่างไรก็ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีมาครงค่ะถูกวิจารณ์ว่าทำได้ยากในทางปฏิบัติและจะเกิดปัญหาในด้านความเป็นเอกภาพนะคะเพราะว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังพันธมิตรปราบปราม IS อีกทั้งยังมีหลายประเทศสมาชิกค่ะที่มีจุดยืนต่อกลุ่มฮามาสแตกต่างจากฝรั่งเศสนะคะเช่นกาตาร์จอร์แดนและตุรกีหลังจากที่แนวคิดนี้ปรากฏตามสื่อต่างๆนะคะทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ออกแถลงการชี้แจงค่ะว่าคำพูดของประธานาธิบดีมาครงเนี่ยเป็นเพียงการใช้ประสบการณ์จากกองกำลังพันธมิตรที่ได้รับจากการปราบปรามกลุ่ม IS เป็นต้นแบบและศึกษาแนวทางที่อาจจะนำมาใช้กับกลุ่มฮามาสนะคะสำหรับกองกำลังนานาชาติปราบปรามกลุ่ม IS ค่ะจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2014นะคะประกอบไปด้วย86ชาติและองค์การระหว่างประเทศเช่นสหภาพยุโรปและสันนิบาตอาหรับโดยมีสหรัฐเป็นแกนนำในการปฏิบัติภารกิจค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย